ก็ได้พาของเธอเนี่ยมาสารฝันได้สำเร็จนั่นเองนะครับในวันนี้นะฮะแล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยทุกท่านจะได้พบเจอกันกับเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงของเราในวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะพบเจอกับเจ้าชายวอลลี่แล้วก็เจ้าหญิงจัสมินของเราแล้วนะครับใช่ครับโอเค so and now I think this is the moment that everyone is waiting for so are you guys ready to see our bride and groom are you ready okay so if yes please welcome Princess Jasmine and Prince Wally ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งคู่ด้วยครับWhen your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your sheets? Darling, I willBe loving you till we're 17. And baby, my heart
Cause still for at heart 23 I'm thinking out loud. People fall in love in mysterious ways. Maybe it's the touch of your hand. We all fall in love with you every single day. I just wanna tell don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul can never grow. Oh, it's evergreen. นี่คือภาพแห่งความประทับใจกับเส้นทางเดินแห่งความรักของเจ้าชายวอลลี่และเจ้าหญิงจัสมินของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายๆคนจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตครับรวมไปถึงตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราในวันนี้เองนะครับ
ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นเจ้าหญิงนะครับทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในความฝันนะครับวันนี้ผมยินดีกับคุณจัสมินมากจริงๆนะครับวันนี้คุณได้เจอเจ้าชายในชีวิตจริงนะครับรวมกับวันนี้คุณเป็นเจ้าหญิงที่สวยมากๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้คงจะตื่นคงเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันนึงนะฮะอยากจะให้ทั้งคู่นะครับทั้งคุณวอลลี่แล้วก็คุณจัสมินนะครับได้พูดความรู้สึกในใจนะครับรวมไปถึงกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับแขกที่มาในงานในวันนี้นะครับโอเคครับ so can I call you คุณวอลลี่ all right okay so do you have anything to say to our guests well yes so, well first of all I'm clearly the accessory for the afternoon because this is a phenomenal gown that we just saw for the very first time today I know right absolutely you're so sweet And really, for those of you who were at the pre-wedding dinner last night, we again want to echo what we had said last night. We're absolutely blown away by the number of people that have chosen to come and celebrate this wonderful day for us with us. And you know, we've got people all over from all over the world coming, from Australia, from the United States, from China, from Hong Kong, from Bangladesh, India, what have you, and we're humbled and honored by everybody's presence. Thank you so much. Please give it up for Wally. You guys look absolutely amazing, by the way. Thank you. เชิญคุณจัสมินครับค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจัสมินนะคะเป็นลูกคุณแม่ทองสุขแล้วก็คุณพ่อสมเกียรตินะคะก่อนอื่นจัสมินขอกราบขอบคุณพระอรหันต์ของบ้านก่อนคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรสของจัสมินและคุณวัลลี่นะคะก็วันนี้จัสมินก็มีความตื้นตันใจเอาง่ายๆเนาะ ก็อาจจะติดขัดบ้างแต่ว่าจัสมินก็ขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะ I love you baby I love you too I want to spendrest of my life with you as me as well thank you thank you baby นี่คือเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจนะครับผมอาจจะเป็นเรียงร้อยถ้อยคำออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้กับงานในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งจากการที่เจ้าบ่าวของเราคุณวอลลี่ได้ดูแลคุณจัสมินมาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับถือว่าเป็นอีก1โมเมนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญนะครับนั่นคือการตัดเค้กนะครับให้กับทั้งคู่นะครับผมได้เริ่มต้นชีวิตคู่ของเราในวันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเชิญเค้กด้านหน้าเลยนะครับซึ่งเค้กของเรานะครับก็มาในรูปแบบของปราสาทนะครับพระราชวังเหมือนในเทพนิยายนะครับที่เราหลายๆคนเคยได้ดูในทั้งการ์ตูนแล้วก็ผ่านจอทีวีนะครับ Alright, so now คุณ Jasmine and คุณ Wally will cut the wedding this beautiful wedding cake here ให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นชีวิตคู่นะครับก้าวแรกในวันนี้ของคุณจัสมินและคุณวอลลี่ไปพร้อมๆกันกับการตัดเค้กก้อนนี้เป็นความใฝ่ฝันของคุณจัสมินตั้งแต่เด็กครับกับการที่ตัวเองจะได้เป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายแต่ตอนเด็กเป็นเพียงได้แค่ความฝันครับแต่วันนี้การเดินทางของเขานะครับได้เดินทางมาพบกับเจ้าชายตัวจริงในชีวิตจริงนั่นคือคุณวอลลี่เป็นเหมือนเจ้าชายที่มีอยู่จริงๆใช่ครับจัสมินในวันนี้
ึงกับชุดคุณแจสมินอยู่เลยนะชุดสวยมากๆครับพลังสมงานจริงๆเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่าใช่ครับก็ยังคงตกใจทุกครั้งที่มีสิ่งนี้โผล่ออกมานะครับยังไม่ชินนะครับซึ่งเค้กในงานแต่งงานเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความหอมหวานความราบรื่นนะครับการใช้ชีวิตคู่คุณรู้ไหมเขามีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมเวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัดเค้กเนี่ยครับเขาบอกว่ามือคนไหนอยู่ข้างบนเนี่ยแปลว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนนำชีวิตคู่เป็นผู้นำในครอบครัวใช่ไหมครับแล้ววันนี้มือที่อยู่ด้านบนก็คือมือของคุณวอลลี่นั่นเองนะครับเป็นฉากที่สวยงามมากสวยงามอลังการมากนะครับสำหรับงานนะครับในวันนี้นะครับเหมือนเราอยู่ในปราสาทดิสนีย์จริงๆเลยนะครับใช่ครับทุกอย่างดูแบบเป็นแฟนตาซีหมดเลยช่วงเวลานี้จะให้ช่างภาพของเราได้บันทึกทุกซอกทุกมุมนะครับหนึ่งชีวิตมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะได้เก็บภาพแห่งความประทับใจภาพแห่งความทรงจำในโมเมนต์แบบนี้นะครับสำหรับพิธีการตัดเค้กมงคลนะครับซึ่งเป็นพิธีทางสากลนะครับผมทั้งทางไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะครับก็ใช้พิธีนี้ในการอำนวยอวยพรให้กับชีวิตคู่ของตัวเองได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและหอมหวานกันจากเค้กที่ตั้งอยู่บริเวณทางด้านหน้าเวทีที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับในห้วงของการตัดเค้กมงคลนะครับในช่วงต่อไปนะครับนอกจากที่เราจะมีการตัดเค้กเพื่อเป็นการอำนวยอวยพรให้กับชีวิตคู่ของทั้งคู่แล้วนะครับเรายังมีอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมที่จะอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเราเจ้าชายวอลลี่และเจ้าหญิงจัสมินนะครับกับการเช็คแชมเปญนั่นเองนะครับAlright, alright, so now it's time to make a toast. So we're gonna pop the champagne together. But first of all, I would like to invite Kun Wally's friends, Andrew, Tony, Lenny, Jason, Azim, and David, please come up on stage and join us. เชิญเพื่อนเจ้าบ่าวทั้ง6ท่านด้วยนะครับ แล้วก็เชิญเพื่อนเจ้าสาวนะครับผม
คุณนุชนะครับนุชนาถคุณไพลินคุณอุบลชาตินะครับคุณสุภาวดีนะครับทั้ง6ท่านนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับซึ่งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะฮะทั้งทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดนะครับคู่ทุกข์คู่ยากนะครับไม่ว่าจะมีความสุขหรือว่ามีปัญหาใดๆนะครับผมพวกเขาทั้ง12คนก็พร้อมที่จะประคับประคองคุณจัสมินและคุณวอลลี่นะฮะไปตลอดรอดฝั่งนะครับ Are we all ready to pop some champagne? Oh, oh, oh.Are we all ready? Are we all ready to pop some champagne? All right. Here we go. 3, 2. Are you ready? 3, 2, 1. Go! Woo! ให้กับผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ Please give it up for Wally and Jasmine got a healing that I want, yeah. Yeah, let's sing in the song until the end is mine again. ทุกท่านสามารถร่วมดื่มฉลองให้กับเราสาวเราได้ครับLet's make a toast. Cheers. Yes. ขอบคุณทุกท่านนะครับI'm not afraid to die.
all the single ladies. Woo! One, two, three. Okay. Okay, let's. Okay, let's. Okay, let's. Okay, ว่าคงจะไม่มีใครบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้นะดูเหมือนจะมีการลุกตัวนะและโชคเพราะว่าการเฮิร์ทโอเคครับเดี๋ยวขอไมโครโฟนนะครับนะดึงตัวให้กับหญิงสาวผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับขอไมโครโฟนด้วยนะฮะOkay, so this is the one who's gonna get married next. นี่คือว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปนะครับ Yes. เมื่อกี้ก็ต่อสู้กันอยู่ดูเดือดเหมือนกันนะครับใช่ฮะหวังว่าไม่มีใครเจ็บตัวเมื่อสักครู่นี้โอเคคือเจ้าสาวอยากสอบถามค่ะเพราะว่าโตก้าคือปีที่แล้วเนี่ยครับน้องชายหนูเขาแต่งงานโตก้าคือแบบฉันจะได้แต่ว่าผ่านมาปีนี้คือโจ๊กเกอร์ได้รับคือแสดงเดี๋ยวจากที่ได้ยินสถานการณ์ตอนนี้คือมีการเหยียบกระโปรงกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ เพื่อแย่งชิงมีการแย่งชิงช่อดอกไม้ช่อนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้เจ้าสาวได้พูดคุยกับผู้โชคดีเจ้าสาวรายต่อไปครับเชิญฮะรู้สึกยังไงคะรู้สึกกำลังงวยงงกำลังงวยงงคือเดินมาแบบงงๆแล้วก็ได้เลยไม่ได้เหยียบกระโปรงนะคะไม่อย่ามาใส่ร้ายนะไม่ได้เหยียบกระโปรงอีกคนนึงบอกว่ามาแบบงงๆอีกฝั่งนึงบอกว่าตั้งใจเหยียบกระโปรงเลย you know พี่วอลลี่นะคะบอกว่าเธอจ๊กก้าเธอต้องรับให้ได้แบบทางรับได้จริงๆแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวให้ขอบคุณมากนะคะให้อวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยครับก็ขอให้มีกับป๊าป๊ามีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมมางานคุณลูกด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะได้ไหมโอเคขอบคุณค่ะก่อนลงเวทีขออีกหนึ่งคำถามมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะประกาศตัวเลยนะฮะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้ด้วยนะครับเป็นเจ้าสาวรายต่อไปนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็สาวๆด้านล่างที่ไม่ได้รับช่อดอกไม้ในงานนี้ไม่เป็นอะไรนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะชีวิตของเรายังมีความหวังในงานต่อๆไปนะครับในลำดับพิธีต่อไปนะครับผมจะเป็นการมอบมาลัยข้อมือนะครับให้กับทางญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับและพร้อมกับมอบเค้กมงคลให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าพิธีนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีนะครับเป็นกุศโลบายนะครับมีความหมายถึงนะฮะว่าเจ้าสาวของเราพร้อมที่จะฝากตัวเข้าไปอยู่ในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผู้มีพระคุณของทางคุณวอลลี่นะครับนั่นคือคุณแม่จอร์เจียน่าหว่องนะครับและคุณประเกษได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับขั้นตอนนี้เป็นการที่คุณจัสมินนะครับได้ทำการฝากตัวเข้าไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของคุณวอลลี่เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจนะครับ
คุณต้นครับงานในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้าถือว่าเป็นหนึ่งงานที่มีความอลังการที่สุดนะฮะเท่ากับที่ผมเคยพบกับงานแต่งงานมานะฮะตั้งแต่พิธีในช่วงเช้าพิธีหมั้นนะฮะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ่าวขี่ช้างมาสู่ขอสาวไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานของจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ในงานวันนี้ในช่วงเลี้ยงตอนกลางวันเนี่ยครับทีมออร์แกไนซ์ของเราเนี่ยได้เนรมิตนะฮะเขาเรียกว่าเป็นความต้องการของเจ้าสาวนะฮะแล้วก็อยากจะให้งานของเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของความโรแมนติกนะครับผมเหมือนอยู่ในพระราชวังตอนเด็กๆเนี่ยเคยดูการ์ตูนไหมฮะแน่นอนดูการ์ตูนพวกเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณจัสตินจะต้องมีปราสาทจะต้องมีดาบมีองคารักษ์มีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผู้ร่วมงานเยอะแยะมากมายเป็นการแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการดินเขาเรียกว่าเป็นการจำลองครับดินเนอร์ใต้แสงเทียนด้วยนะฮะซึ่งสวยงามมากจริงๆครับผมแล้วก็ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทั้งคู่นะครับได้มอบมาลัยข้อมือแล้วก็เค้กให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสมเกียรติและคุณแม่ทองสุขมีฐานนะครับซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของคุณจัสมินนะครับเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็ได้จูงมือนะครับคุณจัสมินมาส่งมอบให้กับคุณวอลลี่ได้ดูแลต่อไปในอนาคตนะครับคุณวอลลี่ก็ถือโอกาสนี้เป็นการฝากเนื้อฝากตัวเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวนะครับตระกูลมีฐานนะครับวันนี้ได้ลูกเขยนะครับเป็นชาวฮ่องกงนะฮะผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่โชคดีมากๆนะครับที่วันนี้มีคนมาดูแลลูกสาวนะครับแล้วก็น่าจะดูแลได้ดีมากๆด้วยนะครับพ่อแม่ก็คงปลื้มนะครับเห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วใช่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่นี่ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ตอนเช้าแล้วฮะเผื่อตื่นเต้นกว่าลูกด้วยซ้ำใช่ครับตื่นเต้นมากๆนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับได้ปรบมือให้กับผู้มีพระคุณของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้ง4ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อสมเกียรตินะครับคุณแม่ทองสุขนะครับคุณแม่จอร์เจียน่าและคุณป้าเกรสนะครับเป็นบุพการีผู้มีพระคุณที่ทำให้ทั้งสองเติบโตมาแล้วก็ได้มาพบกันในวันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับจะให้คุณวอลลี่นะครับแล้วก็เจ้าหญิงจัสมินนะฮะได้ดูแลแขกภายในงานนะครับทุกท่านก็เชิญรับประทานอาหารได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณต้นมากๆนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในภาคภาษาอังกฤษนะครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะขอเสียงปรบมือกับคุณต้นธนสิทธิ์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณต้นไปพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับผมเชิญเลยฮะ